นัตถิปาปังอกุปโตแปลว่าบาปไม่มีแก่ผู้ไม่ทำบาปคนไม่ทำกรรมกลัวที่ชั่วยาบจะมีบาปอย่างไรฉไหนหนาหยุดทำบาปบาปหายไปไกลตาไม่มีมาข้องจิตสักนิดเดียวเมื่อจิตดีมีคุณหนุนกำกับคอยรองรับปัญญาอย่าฉเฉลียวบุญยิ่งเพิ่มเสริมส่งประจงเจียว ไม่เกาะเกี่ยวบาปกรรมทำแต่ดีพระพิพัฒน์ปริยัตยานุกูลกวีจังหวัดระยองและกวีระดับชาติประพันธ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับเดี๋ยวจะเล่าเรื่องบาปเรื่องกรรมให้ฟังสักเรื่องหนึ่งคือวินัยเนี่ยเป็นเด็กที่รักสัตว์มากคนหนึ่งเคยเลี้ยงทั้งสุนัขทั้งแมวตั้งแต่อยู่บ้านนอกซึ่งพ่อแม่ก็ไม่ได้ห้ามปรามแต่อย่างใด ตามประษาคนชนบทที่มีน้ำใจประเสริฐไม่ว่ากับคนหรือต่อสัตว์เดรัจฉานไม่เหมือนกับคนในเมืองหลวงนะวินัยในจบการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนวัดใกล้บ้านพ่อแม่ก็อยากจะให้ลูกชายได้เล่าเรียนถึงที่สุดเพราะว่าหัวดีเรียนเก่งก็เลยส่งมาอยู่กับลุงแท้ๆซึ่งทำงานอยู่กรุงเทพอยู่ที่การการท่าเรือแห่งประเทศไทยตำแหน่งขับรถยกหรือว่าโปรคลิป บริการลำเลียงสินค้าตลอดบริเวณโกดังตั้งแต่หลังที่หนึ่งไปถึงหลังที่แปดนี่แกทำมาตั้งแต่นหนุ่มจนใกล้เกษียณแล้วก็ยังคงอยู่ในสถานะเหมือนเดิมสองปีเต็มๆที่วินัยเข้ามาเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาตอนกลางการเล่าเรียนก็เป็นไปอย่างราบรื่นเนื่องจากวินัยเป็นเด็กขยันและหัวดีลุงก็ให้ความรักและเมตตาอย่างดียิ่ง บ้านของลุงอยู่ใกล้ท่าเรือคลองเตยนั่นเองเป็นบ้านไม้หลังเล็กๆปลูกอยู่ในดงสลัมแออาจยัดเยียดกันเป็นพันหลังคาเรือนภรรยาของลุงหรือว่าป้าสะใภ้ของวินัยเนี่ยเป็นหญิงใบกลางคนอายุสักสี่สิบห้าเห็นจะได้ไม่ได้ประกอบอาชีพอะไรคงทำหน้าที่แม่บ้านเพียงอย่างเดียวลูกชายและลูกสาวแยกไปอยู่ต่างหากกับครอบครัวของแต่ละคนก็มี การไปมาหาสู่กันสม่ำเสมอดูแล้วก็เป็นครอบครัวที่มีความสุขไม่ใช่น้อยด้วยวิสัยที่เป็นคนรักสัตว์ในวินัยก็มักจะให้ความเมตตาต่อหมาต่อแมวอยู่เสมอแม้ว่าไม่ได้รับมาอุปการะเนื่องจากอาศัยเขาอยู่แต่ก็ให้ทานเสมอเมื่อมีโอกาสจะทำอย่างที่บ้าน,นอกอทำไม่ได้แล้วเพราะว่าเกรงใจป้าส่วนผู้เป็นลุงก็ไม่ได้ห้ามปรามอะไรนะ ทีนี้มีลูกแมวอยู่คู่หนึ่งที่แม่เขามันหอบท้องมาอาศัยนอนในบ้านตรงริมชาญเนี่ยเป็นแมวที่ไม่มีเจ้าของทีนี้พอวินัยเห็นเข้าก็เกิดความเวทนาหาข้าวคลุกปลาทูให้กินเมื่อแมวพเนจรมีที่อยู่ที่กินก็เลยไม่คิดจะพเนจรอีกต่อไปแล้วและนั่นเองที่ทำให้วินัยต้องเจียดค่าขนมรายวันไปเป็นค่าปลาทูเข่งเล็กราคาห้บาทเลี้ยงดูแมวที่มาอยู่ด้วย โดยหาได้สังเกตไม่ว่าป้ามองดูการกระทําของเขาด้วยแววตาที่ไม่พอใจจนกระทั่งแมวที่มาอยู่ด้วยคลอดลูกรวมทั้งเป็นการเพิ่มภาระให้อีกสองตัวหากเป็นคนที่มีเมตตาและรักสัตว์ก็จะมองด้วยความเอ็นดูหากเป็นคนที่ปราศจากน้ำใจก็จะมองอย่างรังเกยียจด้วยความตระหนีที่จะต้องควักกระเป๋าเลี้ยงดูภรรยาของลุงเนี่ยรู้สึกจะเป็นคนประเภทหลังเนี่ย น่ะคือขี้เหนียวตอนที่วินัยมาอาศัยอยู่ใหม่ๆเคยนำลูกหมาที่หลงทางมาอยู่ด้วยแต่เมื่อลูกหมาจเจริญวัยขึ้นก็ถูกป้านำไปปล่อยโดยนำไปขณะที่วินัยไปโรงเรียนแล้วก็เป็นเช่นนี้มาโดยตลอดไม่ว่าจะกี่ครั้งต่อกี่ครั้งก็ตามวินัยก็จำต้องเก็บความขมขื่นไว้ในใจไม่สามารถจะปรับทุกข์กับใครได้อยากจะปรึกษาลุงก็ไม่กล้าเพราะวิสัยสามีย่อมจะคล้อยตามภรรยาเสมอ ยิ่งเป็นเรื่องที่ทำไม่ต้องควักกระเป๋าเพิ่มแล้วเมื่อภรรยาบอกว่าไม่ก็ต้องไม่อ่าต้องเป็นอย่างนั้นแน่นอนที่สุดว่าถ้าวินัยปรึกษาเรื่องนี้กับลุงเนี่ยอาจจะโดนดุซะด้วยซ้ำครอบครัว,วแมวเหมียวอยู่ในบ้านสลัมหลังเล็กตามอัตภาพลูกเหมียวทั้งสองก็โตวันโตคืนอย่างรวดเร็วยิ่งโตก็ยิ่งน่ารักน่าเอ็นดูวิ่งเล่นกันอย่างไร้เดียงสาจนกระทั่งป้าต้องเอด็ดเอาบ่อยๆเพราะความสน ทีเอ็ดเน่ยเนื่องจากเป็นคนที่ปราศจากความเมตตาและที่ปราศจากความเมตตาก็เนื่องมาจากความตริยที่เหนียวของตัวเองกลัวว่าจะต้องเปลืองเข้าสุกไปโดยไม่จําเป็นคนแบบนี้มีอยู่มากมายจนแทบจะเกลื่นเมืองทีเดียวโดยหาได้รู้สํานึกแม้แต่น้อยว่าความตรีที่เหนียวที่เกินประมาณน่ะมันเป็นบาปกรรมอย่างหนึ่งที่จะต้องสนองไม่ช้าก็เร็วหวงแม้กระทั่งเข้าสุกเพียงการรม,มือ เพื่อจะต่อชีวิตสัตว์โลกที่น่ารักให้ดำรงอยู่ต่อไปบ่ายวันนั้นเมื่อวินัยกลับจากโรงเรียนเขาก็สังเกตได้ว่าถ้วยน้ำแมวที่อยู่ริมระเบียงไม่ได้อยู่ที่เดิมซะแล้วเมื่อมองหาไปทั่วก็พบว่ากระเด็นไปตะแขคงอยู่บนพื้นเป็นถ้วยน้ำพลาสติกซึ่งเขาเอาขวดน้ำมันพืชที่ป้าทิ้งแล้วไปตัดตัดส่วนบนออกใช้ส่วนล่างเป็นที่ใส่น้ำให้แมวกิน โดยล้างด้วยผงสักพอกให้มันหมดคราบมันซะก่อนมันเป็นถ้วยน้ําของเจ้าเหมียวโดยเฉพาะไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปแต่กําลังเหมาะวินัยก็แน่ใจว่าถ้วยน้ําที่บรรจุน้ําเต็มอยู่ดีๆจะไม่มีวันกระเด็นไปอย่างนั้นได้หรอกกําลังของแมวไม่สามารถจะขยับเพยื่อนถ้วยน้ําในลักษณะนั้นได้ยิ่งคิดก็ยิ่งแน่ใจว่าจะเป็นผีมือของใครไปไม่ได้นอกจากป้าคนเดียวเท่านั้น,น่ะลุงก็ออกไปทำงานก็มีป้าอยู่บ้านคนเดียว วินัยก็รำพึงในใจโถห่วงกระทั่งน้ำให้แมวกินเชียเหรป้าก็ได้แต่คิดในใจเดินไปหยิบถ้วยน้ำพลาสติกไปลินน้ำจากก๊อกแล้วก็นำไปไว้ที่เดิมเออแกคงอดน้ำกันทั้งวันละสีวันเนี้ยนะหลังจากวันนั้นวินัยก็นำครอบครัวของเจ้าเหมียวเข้าไปอยู่ในห้องของตัวเองซึ่งเป็นห้องหลังครัวซึ่งคับแคบราวกรบรังหนูแถมมอซอจนแทบจะดูไม่ได้ ลุงนายกห้องนี้ให้เป็นที่พักของเขาเพื่อให้เป็นสัตว์เป็นส่วนเขาก็จัดที่ใต้เตียงสําหรับวางชามข้าววางถ้วยน้ํามุมหนึ่งวางกระบะบรรจุทรายขี้เป็ดไว้ให้เหมียวมันได้ขับถ่ายผนังด้านที่ติดกับครัวโวเป็นช่องเหมาะเหลือเกินสําหรับแมวที่จะเข้าออกอ่าทีนี้มีอยู่วันหนึ่งลุงก็เอ่ยถามแกจะเอาแต่เลี้ยงแมวอย่างนี้ไม่นึกเบื่อมั้งหรือไง กลับจากโรงเรียนแทนที่จะได้ทำโน่นทำนี่กลับต้องคอยซื้อปลาทูมักลุกให้มันทุกวันอถ้าผมไม่ให้มันกินมันก็อดตายสิลุงมันน่าสงสารนะหากอะแล้วมันก็ไม่ได้สร้างปัญหาอะไรให้เราเพียงแต่ว่าเปลืองข้าวสุกอีกนิดหน่อยเท่านั้นเองจริงไหมลุงคนเป็นลุงก็พยักหน้าไม่ได้พูดต่อลุงเป็นคนง่ายๆอย่างนี้เองคนง่ายๆที่ยอมเป็นช้างเท้าหลังเมียเสมอเสียงป้าก็ดังออกมาจากห้องครัว เดี๋ยวให้มันโตอีกสักหน่อยอนะพอช่วยตัวเองได้แล้วแล้วค่อยไปปล่อยก็ได้นะพี่ใจความประโยคนี้ฟังได้ว่าป้าพูดกับลุงโดยเฉพาะวินัยก็เย็นว่าเมื่อได้ยินนะได้ยินอีกแล้วเออป้าจะก่อกรรมทําเข็นกับสัตว์โลกที่น่ารักน่าสงสารไปถึงขนาดไหนก็ไม่รู้เออท,ทั้งทั้งที่มันก็อยู่ในความครอบครองของเขาดูแลใกล้ชิดเป็นอย่างดีจนโตว,วนันโตคืนถึงขนาดนี้ อีกไม่นานลูกแมวทั้งสองจะย่างเข้าสู่วัยรุ่นแล้วและนั่นหมายความว่าจะต้องถูกป้านำไปปล่อยให้เผชิญชะตากรรมอย่างไรจุดหมายลูกแมวที่ได้รับการเลี้ยงดูเป็นอย่างดีอย่างนี้หากกลายเป็นแมวเนจรร่อนเร่นเนี่ยอาจจะอดตายได้เพราะไม่เคยตกระกรรมลำบากมาก่อนถึงเวลาก็ได้กินง่วงก็ได้นอนสุขสบายและอบอุ่นทุกอย่างจากเจ้าของเมื่อเป็นอย่างนี้วินัยก็เลยคิดหาทางออก จากการที่ได้รับการอบรมเลี้ยงจากบุปการีที่บ้านนอกอ่าบุปการีที่มีแต่ความเมตตาและเสียสละก็ทำให้วินัยเห็นความแตกต่างระหว่างบุปการีและป้าสะพ้ายได้ชัดเจนเพราะมันตรงข้ามกันชนิดหน้ามือเป็นหลังมือบุปการีมีแต่ให้และให้ไม่เคยคิดที่จะเบียดเบียนใครไม่ว่าคนหรือเดรฉา,านหมูหมากาไก่ที่พลัดหลงทางเข้าไปพึ่งใบบุญก็ล้วนแล้วแต่ได้รับความเมตตาโดยทั่วกัน วินัยก็เลยเชื่อว่าบาปบุญคุณโทษนั้นมีจริงกรรมดีกรรมชั่วย่อมสนองผู้ก่อทางใดทางหนึ่งโดยต่างกรรมต่างวาระแล้วมันก็จะเป็นเช่นนี้ไปโดยไม่มีที่สิ้นสุดวินัยนึกอยากจะให้ผลกรรมที่ป้าก่อไว้กระเดียรชฉันได้ย้อนกลับไปหาแกมั่งไม่ทางใดก็าทางหนึ่งจะช้าหรือเร็วไม่สําคัญเขาก็คิดไปตามประษาเด็กที่ผูกใจเจ็บไม่ได้ตั้งใจจริงจังที่จะให้เป็นไปอย่างนั้น แต่ว่าวินัยหารู้ไม่ไหวความนึกคิดของเขากำลังจะกลายเป็นความจริงโดยที่ไม่มีใครสามารถอธิบายได้ตลอดเดือนนั้นวินัยใช้ความพยายามเต็มที่ที่จะหาเจ้าของใหม่ให้ครอบครัวแมวเพื่อจะได้ไม่ต้องโดนป้าจับไปปล่อยจะได้ไม่ต้องไปเร่ร่อนออกหากินเหมือนนกขมิน้นธรรมชาติของหมาและแมวย่อมรักที่อยู่อาศัยเดิมจะไม่มีวันจากไปไหนอย่างเด็ดขาดจะมีบ้างก็เมื่อถึงฤดูติดสัตว์ แต่เมื่อหมดฤดูกาลทั้งหมาทั้งแมวจะกลับไปยังที่อยู่ของมันจะไม่มีวันไปไหนนอกจากจะถูกมน,มนุษย์นำพาไปเท่านั้นเองวินัยเริ่มต้นจากเพื่อนที่คุ้นเคยกันในโรงเรียนถามว่าจะเอาแมวไหมรวมนังครูแต่ว่าทุกรายที่ออกปากยกครอบรวมแมวให้นี่ทุกคนปฏิเสธเหมือนกันหมดโดยอ้างเหตุผลต่างๆนานา เมื่อผิดหวังจากเพื่อนๆนในโรงเรียนวินัยก็ตะเวนไปหาเพื่อนบ้านที่รู้จักกันตลอดพื้นที่สลัมที่มีบ้านไม้โสมโสมแออัดยัดเยียดแต่ความหวังก็เลือนลางเหลือเกินไม่ต้องไม่เอ้าหรอกหนูของฉันที่มีอยู่นี่ก็แย่แล้วขืนมาเพิ่มจํานวนอีกไม่ต้องเป็นอันทำมาหากินเลี้ยงหมาหมดเวลาแล้วเพื่อนบ้านส่วนใหญ่ก็มักจะพูดบ่ายเบียงในทํานองนี้ ส่วนบ้านที่ไม่ได้เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวก็ไม่ได้น้อยหน้าไปกว่ากันโอ้ยทีน่นี่เลี้ยงแมวไม่ได้หรอกหนูแม่บ้านก็ไม่ชอบขนาดไม่ได้เลี้ยงมันยังดอดก็มาทำสกรปรกเรี่ยราดไปหมดไม่ไหวละจ้ะนะแม่อ,าอ้าวแม้ว่าวินัยจะแสดงเหตุผลที่น่ารับฟังแต่ก็ไม่มีใครยอมรับอาจจะคิดไปว่าเด็กชายนำภาระมาเพิ่มให้โดยไม่จำเป็น แม้กระนั้นวินัยก็ไม่ได้ย่อท้อเขาคิดตามภาษาเด็กว่าประชากรในเมืองไทยตั้งหกสิบกว่าล้านคนนี่จะมีเมตตาสัตว์โลกสักคนหนึ่งจะไม่ได้เชียวเหรอเมื่อกลับถึงบ้านในเย็นวันหนึ่งมันก็เป็นไปอย่างเช่นทุกวันก็คือถ้วยน้ำและจานข้าวแมวโดนจับโยนกระเด็นกลิ้งไปกับพื้นนอกห้องผีมือป้าสะพยอีกเช่นเคยเขาก็นึกสงสัยว่าคนใจบาปอย่างป้าสะพยคนนี้จะมีอยู่สักกี่คนในโลกนี้ เขาไม่เป็นห่วงจานข้าวแล้วเพราะก่อนจะออกจากบ้านแมวกันกินอิ่มมาทั้งแม่ทั้งลูกแล้วเหลืออีกไม่มากเอาไว้เผื่อตอนกลางวันที่อาจจะหิวแต่สําหรับถ้วยน้ํานี่นับว่าสาคัญเพราะแมวทั้งสามตัวนี่กินน้ําจากถ้วยใบนี้เพียงแห่งเดียวทั้งบ้านไม่มีภาชนะใส่น้ําใดๆวางทิ้งไว้ไม่ว่ามุมไหนเจ้าเหมียวคงจะอดน้ํากันทั้งวันถึงว่าหน้าเวทนามากด้วยความพยายามอย่างยิ่งยวดประกอบกับความตั้งใจที่แน่วแน่ ความหวังของวินัยจึงได้สำเร็จผลในที่สุดเพื่อนบ้านรายหนึ่งที่เขาไปออกปากยกแมวให้อ่าแล้วก็ได้รับการปฏิเสธนั่นน่ะเขาไปคุยกับเพื่อนบ้านคนอื่นปรากฏว่ามีอยู่รายหนึ่งเกิดความเห็นใจก็เลยอาสาขอรับอุปการะครอบครัวแมวที่น่าสงสารก็สร้างความยินดีให้กับวินัยเป็นล้นพ้นเพื่อนบ้านคนเดิมนำมาบอกข่าวถึงที่บ้านว่าว่ามีคนเขาจะเอาแล้ว สั่งว่าเย็นวันรุ่งขึ้นให้อพยพครอบครัวแมวไปส่งเจ้าของใหม่ซึ่งเขามีอาชีพเก็บของเก่าวขายกินไปวันวันปลูกเพิงเล็กๆอยู่ข้างกำแพงกำแพงวัดวินัยก็นึกสรรเสริญคนที่มีน้ำใจงามแม้จะยากจนหามือกินมือขนาดนี้ยังมีแก่ใจอุปถัมภ์สัตว์โลกที่น่าสงสารแต่แล้วเมื่อถึงเย็นวันรุ่งขึ้นวินัยก็ต้องพบกับความผิดหวังอย่างแรงโดยไม่ได้คาดคิดมาก่อน เมื่อกลับเข้าบ้านเขาไม่ได้พบสิ่งมีชีวิตใดๆปรากฏว่าทั้งแม่แมวทั้งลูกแมวทั้งสองตัวไม่ได้อยู่ในบ้านจานข้าวและถ้วยน้ําซึ่งวางที่เดิมตั้งแต่ตอนเช้านี่อันตรธานไปด้วยเหมือนกันจากภาพที่แลเห็นไม่จําเป็นต้องมีคําอธิบายจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ทั้งสิน้นนอกจากครอบครัวแมวเหมียวถูกป้าสะพ้ายใจบาปนําไปปล่อยทิ้งให้เผชิญชะตากรรมอย่างสิ้นหวังยิ่งคิดก็ยิ่งหน้าเจ็บใจสงสารสัตว์โลกที่น่ารักอย่างบอกไม่ถูก ป่านนี้ทั้งลูกทั้งแม่คงจะเดินท่อมทอมหาอาหารใส่ท้องด้วยความหิวอดทั้งข้าวอดทั้งน้ำอีกทั้งที่สุกหัวนอนในคืนนี้และคืนต่อต่อไปคงจะเดินตะเวนกันไปโดยปราศจากจุดหมายปลายทางที่สำคัญที่สุดตามที่ธรรมชาติกำหนดก็คือเดินดัน้นด้น,ดนเพื่อจะกลับมายังที่อยู่อาศัยเดิมที่เคยอยู่อย่างสุขสบายไม่เคยรู้จักกคำว่าอดน่าเสียดายธรรมชาติไม่ได้กำหนดให หมาและแมวมีความทรงจำได้ดีเช่นเดียวกับมนุษย์จากวันนั้นเป็นต้นมาวินัยก็ไม่พยายามนำสัตว์ชนิดใดเข้าไปเลี้ยงดูในบ้านอีกผู้เป็นลุงก็รู้สึกจะพอใจไม่น้อยแกก็ไม่ได้พูดเรื่องที่แมวถูกนำไปปล่อยแม้แต่คำเดียวเพียงแต่นึกในใจเท่านั้นว่ากรรมเวรคงจะสนองผู้ก่อตามที่ได้สันนิษฐานไว้นานมาแล้วแม้จะเป็นเพียงคำอธิษฐานแต่ก็ดูจะศักดิ์สิทธิ์อย่างที่ไม่อาจจะอธิบายได้ พอหลังจากนั้นไม่นานป้าสะพ้ายเกิดอาการป่วยอดอดแอดแอดเป็นบางครั้งแล้วก็บ่อยครั้งที่เกิดขึ้นในเวลาต่อมารักษาด้วยยาที่ซื้อมาตามคำโฆษณาก็ดูจะไม่มีผลอะไรความเปลี่ยนแปลงเริ่มเกิดขึ้นเมื่อมีสิ่งแปลกปลอมเกิดขึ้นใต้คางป้าสะพ้ายลักษณะเป็นก้อนกลมเล็กๆค้อยลงมาแล้วก็เพิ่มขนาดขึ้นตามวันเวลาก้อนเนื้อกลมนั้นโตขึ้นขนาดเท่าลูกเทนนิสลุงและเพื่อนบ้าน ก็สรุปตรงกันว่าเป็นโรคคอหอยพอกจะต้องผ่าตัดเอาออกเพียงประการเดียววินัยจำได้ดีว่าพ่อเคยพูดให้ได้ยินครั้งหนึ่งว่าอย่าหวงน้ำสัตว์เดรัจฉานนะลูกจะได้ไม่ต้องเป็นโรคคอหอยพอกวินัยประจักษ์ใจแล้วว่าคำพูดของพ่อซึ่งเป็นคำโบราณน,นั้นเป็นความจริงป้าสะพ้ายหวงน้ำแมวแกล้งโยนถ้วยน้ำแมวทิ้งเสมอ มันก็เลยต้องเป็นไปดังคำโบราณที่เขาว่าไว้นั่นแหละครับอาจารย์ยอดเคยเล่าเรื่องของบาปของกรรมให้ท่านทั้งหลายได้ฟังกันมาหลายเรื่องแล้วนะครับแต่มีอยู่เรื่องหนึ่งที่อยากจะนำมาเล่าซ้ำอีกให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกัน ก็คือเรื่องของว่าบาปกรรมบางอย่างนี่ถ้าคนเราได้ทำซ้ำๆติดกันไปนานๆจนเป็นนิสัยกรรมนั้นจะให้ผลแรงแล้วก็เร็วสามารถเห็นผลได้ทันตาในชาตินี้เลยทีเดียวเรื่องเกิดที่หมู่บ้านใกล้เขาแห่งหนึ่งในเขตอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีครับมีครอบครัวชาวสวนครอบครัวหนึ่งหัวหน้าครอบครัวชื่อว่นายอุ่นเมียชื่อนังไข แม่ของนายอุ่นน่ะตายเป็นนานแล้วเหลือแต่พ่อพ่อก็แก่ชราอายุมากแล้วชื่อพ่อเท่าแกะความที่พ่อเท่าแก่นี่อายุมากสังขารร่างกายของแก่ก็ร่วงโรยงกงเง,งินเงิน,งนหูตาไม่ดีความจำก็ปั่มปั่มเป๋อเป๋อ,ปอหลงหลงเลือนเลือนจะอยู่จะกินก็เละเอะเทอะเวลาขับถ่ายอุจจาระปัสสาวะก็เรียราดเหมือนกับเด็กทารกสร้างความรำคาญให้กับนายอุ่นผู้เป็นลูกชายมากเพราะว่า ต้องคอยเก็บกวาดเช็ดถูอุจจาระปัสสาวะของพ่อที่ตกหล่นอยู่ตามพื้นเรือนเป็นประจำส่วนนางไขผู้เป็นภรรยาแล้วยิ่งแล้วใหญ่ไม่ยอมเข้าใกล้พ่อผัวเลยทีเดียวตั้งข้อรังเกียจบนว่าต่างๆนา,นานาอย่างไร้ความเมตตาปราณีในอุ่นแทนที่จะตักเตือนภรรยากลับผสมโรงพากันเกลียดชังพ่อของตัวมากยิ่งขึ้น จนในที่สุดอยู่มาวันหนึ่งชาวบ้านก็เห็นในอุ่นเข้าไปสร้างกระสอบเล็กๆแคบอุดอู้เอาไว้ในสวนหลังบ้านรอบๆกระสอบนี้ในอุ่นก็กัน้นด้วยไม้ไผ่ทําเป็นคล้ายๆกับกรงหรือว่าเล้าเป็ดเล้าไก่ส่วนที่เป็นพื้นก็ไม่ได้ยกให้สูงแต่เอาไม้ไผ่มาสับเป็นพวากปูบนพื้นดินเลยทีเดียวจากนั้นในอุ่นก็เอาพ่อผู้ชาราของตัวไปทิ้งไว้ในกระสอบแห่งนั้นเพื่อตัดปัญหาเรื่องความเลอะเทอะให้หมดไปจากบ้านของตน โดยไม่สนใจต่อสายตาและคำติเตียนของชาวบ้านร้านถิ่นเลยแม้แต่น้อยและเมื่อมีใครในหมู่บ้านไปพูดเรื่องนี้ได้ยินถึงหูเข้าทั้งในอุ่นและนังไข่ก็จะโต้อตอบอย่างเผ็ดร้อนพร้อมกับยกเหตุผลอันเป็นส่วนตัวไม่ดีส่วนไม่ดีของพ่อเท่าแกผู้เป็นพ่อเนี่ยมาอ้างต่างๆนานา,นาชาวบ้านก็ต้องเงียบได้แต่นินทาสองผัวเมียใจยร้ายอยู่รับหลัง คนแก่คนเฒ่าบางคนที่เป็นผู้ใหญ่เห็นท่าไม่ดีก็ไปตักเตือนแต่ในอุ่นก็ยังคงอ้างเหตุผลอย่างเดิมแล้วก็บอกว่าไม่ได้ทอดทิ้งพ่อแต่อย่างใดข้าวปลาก็เอาไปให้กินเพียงแต่ว่าแยกให้อยู่ต่างหากเพื่อความสะอาดเท่านั้นแต่เหตุการณ์มันไม่ได้เป็นอย่างที่ในอุ่นแก้ตัวไว้เพราะว่าต่อมาเมื่อชาวบ้านผ่านไปก็ได้พบภาพที่น่าสลดใจ พ่อเท้าแกะนี่ถูกทอดทิ้งให้อยู่ในกระ๊อบที่สกปรกเลอะเทอะเต็มไปด้วยอุจจาระปัสสาวะไม่มีการเก็บกวาดเช็ดถูหรือว่าดูแลเอาใจใส่จากในอุ่นนางไขเลยข้าวปลาพอได้เวลาก็เอาใส่จานไปวางทิ้งไว้ให้จะกินหรือไม่กินก็ไม่ได้นำพาจนชาวบ้านที่เป็นคนเท่าคนแก่บางคนต้องแอบไปเก็บกวาดเช็ดถูทำความสะอาดให้ด้วยความเวทนา พ่อเท่าแกะผู้น่าสงสารถูกลูกชายลูกสะพ้ยทอดทิ้งให้ผจญทุกข์ในสวนหลังบ้านอยู่ได้ประมาณสองปีกว่ากว่า,ก,วาก็ตายไปอย่างเดียวดายในคืนวันหนึ่งโดยทางลูกชายและลูกสะพ้ยก็ได้จัดการกับศพพอเป็นพิธีจากนั้นก็เผาก็เป็นอันจบสิ้นชีวิตที่ทรมานนั้นไปในอุ่นและนางไขมีอาชีพเป็นชาวสวนปลูกผักและผละไม้จำพวกมะม่วงกล้วยมะละกอฝรั่งมะรุม เป็นสวนกว้างขวางอ่าเรื่อยไปจนติดเชิงเขาทั้งสองเป็นคนตรหนีถีเหนียวไม่ค่อยทําบุญสุนทานหาเงินได้เท่าไหรก็เก็บสะสมไม่หมดแกมักจะบอกกับใครๆเป็นเชิงอวดว่าเรื่องกับข้าวกับปลาของแกนั้นมีอุดมสมบูรณ์ไม่ต้องไปหาซื้อที่ตลาดให้หมดเปืองเงินทองเพราะว่าในอุ่นแกชอบดักสัตว์ต่างๆในป่าในสวนแถวนั้นมาทํากับข้าวเสมอในอุ่นนี้ดักสัตว์เก่งมาก กับดักของแกมมีหลายชนิดที่ใช้อยู่ประจำก็เห็นจะเป็นกับที่ทําด้วยกระบอกไม้ไผ่มีคันโคง้งอยู่ข้างบนมีเชือกเป็นบ่วงซ่อนอยู่ในกระบอกเวลาวางกับก็จะเอาเยื่อเช่นซากสัตว์เล็กๆจําพวกหนูบ้างกุ้งปูปลานี่วางล่อไว้ในกระบอกหรือบางทีก็เอาพวกข้าวถัว่วกล้วยผลไม้อื่นๆวางล่อไว้ภายใน พอมีสัตว์ก็ร้รยชะตาขาดมาเห็นข้าวรู้ไม่เท่าทันมันก็จะยื่นหัวยื่นคอเข้าไปในกระบอกเพื่อจะกินเหยื่อกับดักก็จะทำงานขันไม้ซึ่งผูกเชือกตึงไว้ก็จะดีดผึงขึ้นกระตุกบวงเชือกให้รัดคอสัตว์ที่ติดกับจนขาดใจตายอย่างทรมานเพราะว่าคอหักแล้วก็บางตัวก็หายใจไม่ออกตายทุกๆวันคนในหมู่บ้านจะเห็นในอุ่นหิ้วไก่ป่าบ้างอีเห็น หนูกระรอกกระแตนกแล้วก็ง,งูชนิดต่างๆออกมาจากในสวนมาให้นังไข่ทำกับข้าวเป็นประจำตอนเช้ามืดทุกๆเชา้าผู้คนในหมู่บ้านจะได้ยินเสียงนังไข่สับเนื้อสัตว์ที่ในอุ่นดักมาได้ทำเป็นกับข้าวดังโป๊กโป๊กลั่นไปเกือบทั่วหมู่บ้านเลยทีเดียวการเวลาผ่านไปนับสิบปีที่ในอุ่นและนังไข่ดำรงชีวิตด้วยการทำกรรมที่ว่านี้ พอแก่ตัวเข้าดักอะไรก็เอามากินหมดมีแมวป่าบ้างแมวบ้านบ้างแกก็กินไม่เลือกจนเป็นที่รู้กันทั่วหมู่บ้านว่าตะอุ่นและยายไขยนอกจากจะกินสัตว์ป่าชนิดต่างๆแล้วยังกินแมวอีกด้วยแมวใครหายไปก็เป็นที่รู้กันว่าไปติดกับของตะอุน่นแล้วก็ยายไขยทำเป็นกับข้าวไปแล้วต่อมาตะอุ่นและยายไขายอายุได้ห0ปีเสรตาอุ่นก็เริ่มเจ็บป่วยกระสอบกระแสะ แล้วก็มีเรื่องทะเลาะบ่อแวงกับยายไข่เป็นประจำเพราะว่าอยู่กันลำพังสองตายายลูกเต้าพากันแต่งงานแยกเรือนไปหมดแล้วคืนวันหนึ่งชาวบ้านได้ยินสองตายายทะเลาะกันอีกเช่นเคยแต่คราวนี้มีการตบตีกันด้วยทุกคนได้ยินเสียงตะอุ่นร้องพอลูกและคนบ้านใกล้เข้าไปดู <c oughs> ก็เห็นยายไข่กำลังเอาไม้ตะบพดกระหนาตีหัวตะอุ่นจนหัวแตกเลือดอาบ ตาอุ่นต้องตะเกียกตะกายหนีลงมานอนหมอบอยู่ใต้ถุนบ้านตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมายายไขยก็ไล่ตาอุ่นลงเรือนไม่ให้อยู่บ้านด้วยตาอุ่นต้องไปสร้างกระต๊อบอยู่ในสวนเป็นการชดใช้กรรมที่เคยทํากับพ่อของตัวเองไว้นั่นเองลูกเต้าตาอุ่นมีสามคนแต่ก็ไม่ปรากฏว่าจะมีใครชวนตาอุ่นไปอยู่ด้วยเลยสักคนเดียวคงปล่อยให้แกอยู่คนเดียวในสวนแบบนั้นอะเรื่อยมา ไม่นานนักตาอุ่นก็ล้มป่วยเดินเหินไปไหนมาไหนไม่ได้ได้แต่นั่งถัดก้นไปตรงโน้นตรงนี้สภาพของแกไม่แตกต่างไปจากพ่อเท่าแกผู้เป็นพ่อของแกมากนะักลูกเต้าก็ไม่ค่อยมาดูแลเอาใจใส่ยิ่งใยายไขเมียของแกด้วยแล้วไม่สนอกสนใจเลยคงปล่อยให้แกทรมานอยู่ในสวนคนเดียวตลอดมาคืนวันหนึ่งดึกมากแล้วคนในหมู่บ้านได้ยินเสียงตาอุ่นร้องโหยหวนอย่างเจ็บปวด ก็พากันไปดูก็เห็นตาอุ่นกำลันงนอนอยู่ในอ้อมแขนของลูกลูกด้วยอาการอันน่าสังเวชเสียงร้องอย่างเจ็บปวดของแกงเงียบไปแล้วมีแต่เสียงอึกๆอักๆแล้วก็อาการดิ้นทุรนทุรายตางี่เหลือกลานปากอ้าพะงาพะงาทำท่าคล้ายจะหายใจไม่ออกกำลังจะขาดใจเอามือยกไปกุมลำคอทำท่าขอให้คนช่วยลูกๆของแกพากันร้องไห้อย่างตกใจ บอกให้ผู้ใหญ่บ้านช่วยล้วงคอให้เพราะต่างเข้าใจกันว่าคงจะมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดลงไปจุกลำคอเป็นแน่พอผู้ใหญ่บ้านล้วงลงไปก็ไม่ปรากฏว่าพบอะไรอยู่ในลำคอตาอุ่นเลยสักนิดเดียวตาอุ่นยังคงดิ้นทุรนทุรายต่อไปลูกๆช่วยกันจับตัวแกไว้แต่แกก็ดิ้นรนฟาดแข้งฟาดขาอยู่อย่างนั้นปากก็พยายามอ้ามือก็ชี้ไปที่ลำคอแสดงอาการให้คนช่วย เป็นอยู่อย่างนั้นพักใหญ่แกก็สิ้นใจตา,ตายอย่างทรมานตาเหลือกถลนลิ้นจุกปากหน้าเวทนาคนก็พูดกันว่ากรมสนองตาอุ่นจะแล้วที่พูดกันอย่างนั้นก็เพราะอาการก่อนจะตายของแกช่างเหมือนกับสัตว์ป่าที่ถูกบ่วงเชือกรัดคอไม่มีผิดเหตุการณ์นี้แม้จะเกิดขึ้นมานานนับสิบปีแล้วแต่ผู้คนในหมู่บ้านก็ยังไม่ลืมนำมาเล่าให้ลูกลูกหล,หลานได้ฟัง สืบต่อกันมาจนกระทั่งปัจจุบันส่วนยายไขนั้นอยู่ต่อมาได้อีกประมาณสักหกเจ็ดปีก็ตายตามไปอีกคนจากเรื่องที่เล่ามานี้ท่านทั้งหลายครับขอจงได้สังวรระวังหลีกเลี่ยงจากการทำบาปเพราะบาปใดๆที่ทำแล้วย่อมจะติดตามมาให้ผลไม่มีใครหลีกพ้นจากผลบาปนั้นได้เลยต้องเป็นไปตามกรรมตามกฎแห่งกรรม คือทำดีก็ย่อมได้ผลดีหากทำชั่วก็ย่อมได้รับผลชั่วพบกับความทุกข์ทรมานอย่างเรื่องของตะอุ่นที่เล่าให้ฟังวันนี้นะครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังีิเคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบวันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ